นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากรุณิโกนะโตตถาคตะบักวานบุตตะปัจเจกพุทธะอรหันตะโพธิสัตวะภารัตรัตนบุริสัตวะปาบาสะเฮปดร.บิยัมเบกานะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเชพิมสังเกชูดังชุกิชุกนัมลาชังชูบาโดดังนิกับโซจิดังเกจินโซเกเบอาสุนัมกิโดลาเป็นสีสังเกดุปาโชอมอาหุมปัญสาคุรุเปมาสิทธิอมอาหุมวัชราคุรุเปมาสิทธิอมานิเปมิอมขอเจริญพร ท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นชาววัดพุทธปัญญาและที่สำคัญก็กราบขอถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็กราบขอโอกาสพระอาจารย์ดร.พระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์อัมพรชุตินทโรแล้วก็กราบขอโอกาสกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอโอกาสท่านพระอาจารย์วงกิติวุฒโธพระภิกษุจากเวียดนามที่ร่วมจำพรรษาในปีนี้นะครับสำหรับครั้งก่อนนู้นะฮะที่อาตมาภาพได้พูดไปก็เป็นเรื่องที่จบไปแล้วในส่วนของพรหมภูมิแล้วก็โลกแตกสลายนะครับซึ่งทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระอภิธรรมทางไปรษณีย์จากครั้งที่อาตมาภาพเคยไปเรียนพระอภิธรรมมาแล้วก็เลยได้ขอโอกาสนำมากล่าวกับญาติโยมทุกท่านในวันนี้หรือครั้งที่ผ่านมาซึ่งหลักฐานเหล่านี้เนี่ยมาจากอภิธรรมโชติกวิไลมหาวิไลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งพรรษาที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยก็ได้พูดไปหมดแล้วครับในส่วนของชุดที่6มี2ตอนซึ่งนั่นก็คือเรื่องของภพภูมินะครับแล้วก็แบ่งเป็นประเด็นย่อยๆก็คือเรื่องของความเป็นไปในสังสารวัฏชีวิตคืออะไรบายภูมิแล้วก็กามสุขติภูมิแล้วก็พรหมภูมิแล้วก็โลกแตกทำลายสลายไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากอาจารย์ทองสุขทองกระยางซึ่งเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงเรื่องเหล่านี้ขึ้นนะครับซึ่งมาจากมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่อาตมาภาพได้พูดไปบ้างในส่วนของเรื่องของกรรมฐาน40กองนะครับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของกรรมฐานทั้ง40ว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดกันไปตามขั้นตอนเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาธรรมาพูดเนี่ยเป็นพูดในส่วนของชุดที่6ซึ่งมี2ตอนหลักๆนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วทีนี้ถ้าพูดตามตอนเนี่ยมันจะต้องต่อไปด้วยชุดที่7ต่อซึ่งชุดที่7เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมและการส่งผลของกรรมนะครับทีนี้ถ้าพูดต่อไปอย่างนี้เนี่ยข้อมูลเรื่องของกรรมแล้วก็ข้อมูลเรื่องของการส่งผลของกรรมเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับก็มีประมาณสัก50กว่าหน้าได้54ได้ครับ54หน้าได้เรื่องของกรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีความละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งมากครับถ้าเมื่อศึกษาเรื่องกรรมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆแค่พูดว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมนะครับมันมีมากกว่านั้นมีรายละเอียดเยอะมากอันนี้เราพูดกันถึงการศึกษาในระดับของพระปริยัติธรรมนะครับในส่วนของพระวิธรรม
ยิ่งในส่วนของพิธรรมเนี่ยยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่รายละเอียดมันซับซ้อนเพราะว่าเรื่องของกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจะมาตัดสินอะไรง่ายๆมันมีความลึกซึ้งซับซ้อนนะครับเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีทั้งมิติในส่วนของคุณธรรมแล้วก็มีทั้งในส่วนของมิติจริยธรรมซึ่งในส่วนของมิติจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจเรื่องกรรมอย่างมากนะครับแต่นี้ว่าถ้าอาตมาภาพจะพูดเรื่องกรรมเนี่ยคงใช้เวลานานทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้ามีเวลาก็จะพูดเรื่องกรรมและการส่งผลของกรรมนะครับในโอกาสต่อไปที่ไม่ใช่ช่วงเช้านะครับเพื่อจะได้มีเวลาในการพูดได้ละเอียดได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้อาตมาภาพมีเวลาที่จะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตข้ามชุดที่7ซึ่งมี2ตอนก็คือเรื่องของกรรมและการส่งผลของกรรมเอาไว้ก่อนนะแล้วก็มาทำความเข้าใจเรื่องของกรรมฐานนะครับซึ่งอาตมาภาพว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคือต่อให้เราเข้าใจเรื่องของกรรมและการส่งผลของกรรมแล้วเนี่ยนะครับคือกรรมเนี่ยเรารู้จักกันคร่าวๆว่ามีกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมคือกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีนะครับการส่งผลของกรรมเนี่ยเราเรียกว่าวิบากกรรมนะครับไอ้ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่อาตมาภาพจะหาเวลาพูดเพราะว่าบางคนก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมในทางพุทธศาสนามากว่าไอ้คนทําชั่วเนี่ยทําไมไม่ได้รับผลชั่วสักทีทําไมคนทําชั่วจึงเหมือนกับสตรองแล้วก็มีพลังอยู่มีอํานาจมีบทบาทอะไรหลายๆอย่างคนไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีข้อสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเมื่อเราศึกษาเรื่องกรรมและการส่งผลของกรรมแล้วเนี่ยเมื่อเรามีความเข้าใจเรื่องของกรรมมากขึ้นแล้วเนี่ยการตั้งข้อสงสัยแบบนั้นอาจจะลดลงเบาบางลงนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมันดําเนินไปด้วยกรรมและการส่งผลของกรรมและทําไมคนคนนั้นเนี่ยจึงไม่ได้รับผลกรรมสักทีเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไปมองเรื่องของความไม่ดีของเขาก็ได้แล้วเราคิดว่าเขาน่าจะได้รับผลของกรรมสักทีแต่ว่ามันยังมีอีกมิติหนึ่งที่เขาอาจจะมีการทํากรรมดีอยู่ก็ได้ซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเมื่อเราไม่ชอบไม่พอใจกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมองแต่ด้านไม่ดีนะครับยากที่จะมองด้านดีอย่างสมมุติเอาหลักง่ายๆเลยธรรมภาพเอานี่แค่หลักจริยธรรมพื้นฐานนะไม่ได้ลงลึกเรื่องหลักธรรมะเรื่องกรรมอะไรเลยนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราสามารถมองผู้นำทางการเมืองหรือผู้นำประเทศที่เราอาจจะไม่ชอบไม่พอใจแล้วมองเห็นว่าเขาเป็นมนุษย์ได้ไหมคือเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับทุกคนมีสิทธิ์นะครับเขาทำผิดเราวิพากษ์วิจารณ์ได้อันนี้โดยทั่วไปมารยาทของสังคมแต่ถ้าเมื่อลงลึกในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับท่านก็เคยพูดว่าแม้ว่าเขาจะทําผิดนะฮะแม้ว่าเขาจะทําผิดแต่เมื่อเราไปวิพากษ์วิจารณ์เราไปว่าแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยจิตใจขุ่นมัวนะคือต่อให้เขาทําผิดจริงเราเห็นความผิดเขาแล้วแต่ถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจิตของเราเนี่ยก็จะขุ่นมัวมากขึ้นนะครับแล้วมันเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามโนทุจริตเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเราลงลึกถึงเรื่องของคุณธรรมในทางพุทธศาสนาไม่ใช่แค่จริยธรรมเนี่ยนะแค่การคิดฟุ้งซ่านแค่การคิดในสิ่งที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยในแง่ลบเนี่ยก็ทําให้จิตใจเราขุ่นมัวแล้วนะครับทีนี้อารมณ์ที่มันจะตามมาจากการที่เราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยต่อให้ว่าพระรูปนั้นโยมคนนั้นเขาทําผิดจริงนะครับแต่ว่าเราไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วถ้าเรามีสติไม่เพียงพอเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความปรุงแต่งเกิดสังขารขึ้นมากขึ้นไปอีกแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังตามมาด้วยอีกมากมายเช่นการรู้สึกสมน้ำหน้าการรู้สึกเกิดมานะนะคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกคนอื่นนะผิดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าที่อาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสใช้คำว่าตัวกูของกูนะครับเกิดอัตตามานะมานะคือถือว่าตัวเองดีกว่ารู้สึก
รู้สึกว่าตัวเองแย่กว่าคนอื่นเวลาที่เราไปเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามานะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกลไกทางจิตใจวิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์หมดเกี่ยวกับหลักของการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานท่านก็จะบอกว่าให้ระวังจิตนะให้เฝ้าดูจิตหรือกระทั่งคำที่ว่าไม่ส่งจิตออกนอกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเพราะว่าเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยเป็นเรื่องหลักการสำคัญในทางพุทธศาสนาเลยถึงกระทั่งว่าในหลักการที่ว่ามโนบุพพังธรรมามโนสิทธามโนมยามนัสสาเจตสาทุกคนจิตใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของใจจึงเรื่องสำคัญแล้วถ้าเราคิดเรื่องสิ่งที่ไม่ดีนะมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามโนทุจริตอย่างที่ได้กล่าวไปแต่ว่าในเรื่องของความคิดทางโลกเป็นแบบโลกเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์ใครยังไงมันก็มีสิทธิ์ทำกันทั้งนั้นแหละอันนี้คิดในแบบโลกคิดแบบว่าคนทั่วไปเขาคิดกันนะแต่ถ้าคิดในแง่ของการประพฤติปฏิบัติก็อย่างที่บอกว่ามันอันตรายนะครับอย่างสายพระกรรมฐานบางวัดเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้อ่านหนังสือเลยนะครับเพราะว่าเขาให้เฝ้าดูจิตพิจารณาจิตอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่โดยทั่วไปพื้นฐานเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ได้พูดถึงการประพฤติปฏิบัติพูดถึงชาวบ้านทั่วไปก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ปกตินะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าจะลงลึกเรื่องการประพฤติปฏิบัติแล้วเรายังไม่ได้มีภูมิธรรมสูงระดับโสตาบันขึ้นนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ปฐมฌานทุติยฌานเนี่ยเรายังมีจิตในลักษณะที่ยังไม่ถึงพระยะบุคคลเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะที่จะคือถ้ายังไม่ได้โสดาบันก็ยังเราก็ยังมีความเสี่ยงที่จะไปทำร้ายคนอื่นนะอย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้ทำร้ายทางกายบางเผลอๆบางครั้งเผลอๆเราก็ไปทำร้ายทางวาจานะครับหรือถ้าเราไม่ทำร้ายทางวาจาเผลอๆเราก็ไปทำร้ายทางใจหมายความว่าหมั่นไส้คนนั้นหมั่นเคี้ยวคนนั้นไม่พอใจคนนั้นมันแวบๆมันอยู่ในใจตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์กรรมฐานเนี่ยท่านเลยให้เน้นพิจารณาเรื่องของใจแล้วก็อย่างหลวงปู่มั่นก็บอกว่าไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ไปเลยนะคือตัดไม่ให้จิตมันปรุงแต่งไปเลยอย่างนี้จบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลงลึกไปอีกเมื่อเราศึกษาพุทธศาสนาแล้วมันไม่ใช่อยู่แค่คุณธรรมไม่ใช่แค่เรื่องของจริยธรรมนะถ้าไปฟังหลวงปู่เทศรังสีเนี่ยท่านก็พูดเรื่องจิตเยอะมากนะครับว่าจิตนั้นเป็นมัญญาธามัญญาสาไทยจิตหลอกจิตลวงนะครับเราฟังเพื่อทำความเข้าใจธรรมะของท่านนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ฟังเพื่อให้เราเนี่ยเอาไปใช้เพื่อตัดสินคนอื่นแต่ว่าเราฟังเพื่อพิจารณาฝึกฝนตัวเราเองเข้มงวดกับตัวเราเองนะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องของจิตเรื่องของใจจึงเป็นเรื่องที่หลวงพ่อหรือหลวงปู่เทศรังสีท่านเน้นมากนะครับโดยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์กรรมฐานจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับก็ไม่ได้อยู่แค่เรื่องของจารีตประเพณีวัฒนธรรมหรือเรื่องของเครื่องรางของขลังคือสายกรรมฐานเนี่ยปฏิเสธสิ่งเหล่านี้หมดโดยส่วนใหญ่นะครับแม้แต่ท่านอาจารย์พุทธทาสก็ชัดเจนท่านไม่เอาแม้กระทั่งเรื่องดวงก็ไม่เอานะครับอย่างเช่นอาจารย์นพท่านเคยพูดอยู่ว่าอาจารย์พูดถึงอาจารย์พุทธทาสเดี๋ยวว่าเรื่องของความดีเนี่ยนะว่าให้เราทำดีดีกว่าดวงดีลักษณะที่ว่าเอาดีทั้งปวงมาหน่วงให้เป็นเรื่องของดวงดีอย่างนี้ครับเอาล่ะทีนี้เราก็กลับมาทำความเข้าใจเรื่องของกรรมฐานกันต่อนะครับหลังจากที่เราจบไปแล้วในเรื่องของภพภูมิต่างๆเรื่องของประเด็นเรื่องความเป็นไปในสังสารวัฏชีวิตคืออะไรอบายภูมิ4กามสุคติภูมิพรหมภูมิโลกแตกสลายอันนี้คือพูดไปหมดแล้วในส่วนของชุดที่6ทีนี้เรื่องของกรรมฐานนะครับอย่างที่บอกเวลาเราพูดเรื่องกรรมฐานมันก็จะมี2อย่างคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะครับสมถกรรมฐานคือกรรมฐานที่
ทำให้ใจเนี่ยสงบนะครับวิปัสสนากรรมฐานคือกรรมฐานที่ทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นนะครับเรื่องของการฝึกฝนปฏิบัติสมถกรรมฐานเนี่ยก็มีหลักปฏิบัติอยู่ในวิสุทธิมรรคอยู่40วิธีนะครับหรือเรียกว่ากรรมฐาน40นะครับขออภัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตติดนิดหนึ่งนะครับในกรรมฐาน40เนี่ยเดี๋ยวก็อาตมาก็จะไล่ไปให้คร่าวๆนะครับแต่ว่าเมนหลักสำคัญของการปฏิบัติสมถกรรมฐานเนี่ยก็คือการเพ่งอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโดยปกติสภาพจิตใจของเราเมื่อไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยนะครับหรือแม้ว่าไม่ได้ฝึกแต่ว่าถ้าจิตมีสมาธิก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะจิตที่เป็นสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยก็อาจจะอยู่แค่ขั้นิกะสมาธิแต่เมื่อเราฝึกเข้าไปแล้วเนี่ยลึกขึ้นไปอีกเนี่ยก็พ้นยกระดับขึ้นจากขณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินะครับซึ่งถ้าเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยก็จะเป็นสมาธิที่ขยับเข้าไปเรื่องของปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถเข้าใจเรื่องขององค์ธรรมได้วิตกวิจารปิติสุขเอกตาอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องฝึกสมาธินะครับแต่ในวิธีการฝึกสมาธิก็อย่างที่บอกมันมีทั้ง40วิธีแล้ว40วิธีนี้เนี่ยก็อนุโลมไปตามจริตของแต่ละคนนะอย่างที่บอกว่าจริตหรือจะบอกว่าอะไรอุปนิสัยของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะครับบางคนเป็นลักษณะของราคะจริตนะครับคนที่เป็นราคะจริตคือคนที่รักสวยรักงามนะครับรักสวยรักงามแล้วก็ไม่รีบร้อนรักสะอาดพิถีพิถันในเรื่องของการแต่งตัวเครื่องประดับนะชอบอาหารแบบรสกลมกล่อมมีความประณีตและหวานทำการงานใดๆก็เรียบร้อยอ่อนช้อยงดงามอันนี้เป็นลักษณะของคนที่มีลักษณะอุปนิสัยแบบราคะจริตคนที่เป็นลักษณะจริตแบบนี้เนี่ยจะต้องเจริญกรรมฐานให้ถูกกับอุปนิสัยแบบนี้ซึ่งการเจริญกรรมฐานแบบนี้ที่มาแก้ไขได้ก็คือการเจริญอสุภกรรมฐานนะครับนั่นคือการพิจารณาซากศพนะครับแล้วก็การเจริญกายคตาสติคือการพิจารณากายนะครับหรือพิจารณา32ของกายเวลาที่โยมท่านทั้งหลายมีลูกมีหลานนะครับหรือแม้โยมเองซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยได้บวชในพุทธศาสนากรรมฐานข้อแรกที่พระบูชาจะให้ก็คือเขาเรียกว่าปัญจกรรมฐานนะครับปัญจกรรมฐานเนี่ยก็คือการพิจารณาเรื่องของกายนะเราก็จะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าก็จะพูดให้ฟังแล้วก็จะให้ผู้ที่จะทำการสมบทเนี่ยรีพีทตามหรือพูดตามนะครับนั่นก็คือเกสาโลมานขาทันตาตาโจเกสาโลมานขาทันตาตาโจอันนี้เรียกว่าปัญจกรรมฐานนะครับเกสาโลมานขาทันตาตาโจนะอันนี้ไม่ได้ลงลึกไปถึงการพิจารณาเรื่องของอาการ32ประการนะครับตั้งแต่เรื่องของเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000นะเรื่องของตับไตไส้พุงม้ามอุจจาระลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยนะครับพิจารณาไปตามนั้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคนราคะจริตที่รักสวยรักงามยินดีพอใจอยู่ในเรื่องของความสวยความงามความเรียบร้อยเนี่ยจะต้องเจริญกรรมฐานแบบนี้ก็คืออสุภกรรมฐานพิจารณาธาตุศพแล้วก็กายคตาสติคือการพิจารณากายซึ่งในกรรมฐานที่อาตมาบอกว่าพระประชามักจะแนะนำให้ผู้ที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนาได้เจริญพิจารณาคือปัจจกรรมฐานนะครับเกสาก็ให้ท่องว่าเกสาเกสาคือการพิจารณาผมนะครับโลมาพิจารณาขนทันตาเกสาโลมานขาทันตาตาโจขนผมขนผมเล็บฟันหนังเนื้อนะครับอันนี้เป็นลักษณะของปัญจกรรมฐานนะครับทีนี้ถ้าลงลึกลงไปก็พิจารณาถึงอาการ32เลยต่อมาถ้าเป็นลักษณะของคนโทสะจริตคนโทสะจริตเป็นลักษณะยังไงก็เป็นลักษณะที่ใจร้อนหงุดหงิดอารมณ์รุนแรงนะครับทำงานสะอาดแต่ไม่เรียบร้อย
ตึงตังโครมครามชอบอาหารรสเปรี้ยวรสจัดเผ็ดจัดรับประทานอาหารเร็วเดินเร็วฝีเท้าหนักนะครับชอบถกเถียงชอบดิสคัทลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของคนโทสัจจริตนะครับซึ่งคนโทสัจจริตเนี่ยก็ต้องเจริญกรรมฐานที่ถูกอปนิสัยก็คือให้เจริญพรหมวิหาร4นะครับหรืออัปปมัญญา4ในพรหมวิหาร4เนี่ยเริ่มต้นด้วยเมตตาเลยนะครับคือคนที่โกรธให้เจริญเมตตาเมตตากรุณามุทิตาเบขาเมตตาเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายทุกท่านนะว่าเมตตาแปลว่าอะไรนะครับในการคิดแผ่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแต่ว่ากรุณานี่เป็นเรื่องของการลงมือทำเลยนะครับคิดว่าคนก็นะเราไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่นทุกคนอยากอยู่เป็นสุขไม่อยากเดือดร้อนนะครับอยากช่วยเหลือผู้อื่นนะเป็นลักษณะของจิตใจที่มีเมตตาเมื่อจิตใจเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วนะเมื่อพิจารณาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วความโกรธความไม่พอใจเนี่ยก็เบาบางหายไปลดลงไปนะครับนี่เป็นเรื่องของการฝึกพรหมวิหารนะครับมีความยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีแล้วก็วางเฉยนะครับเห็นว่ามันแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็วางเฉยนะครับแล้วก็มีใจเป็นกลางถ้าขยับไปในเรื่องของความหมายของมหายานมหายานเนี่ยพุทธศาสนาเป็นมหายานเวลาเราพูดเรื่องอุเบกขาเรื่องความเป็นกลางก็พิจารณาไปว่าทุกคนเนี่ยล้วนรักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็ทุกคนเนี่ยล้วนเกิดแก่เจ็บตายนะครับคือเกิดมาก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซึ่งเหมือนกันทั้งนั้นนะครับอันเนี้ยพิจารณาแบบกว้างออกไปอีกนะครับทีนี้กรรมฐานลักษณะแนวเนี้ยมาแก้ไขเรื่องของโทสัจจริตได้นะครับหรือการเจริญกสิณที่เรียกว่าวันนะกสิณ4ได้เลยการเจริญกรรมสินกสิณสีแดงกสิณสีขาวกสิณสีเขียวแล้วก็กสิณสีเหลืองนะครับแดงขาวเขียวแล้วก็เหลืองนะครับสีเหล่านี้เนี่ยให้เราพิจารณาในการกำหนดให้เกิดภาพติดตาเลยนะครับในสีแดงสีขาวเนี่ยเอาอย่างสีใดอย่างหนึ่งนะสีอย่างใดสีใดสีหนึ่งนะครับไม่ใช่เอาทั้ง4สีดูว่าชอบสีไปไหนแล้วก็กำหนดเพ่งอยู่อย่างนั้นนะครับเพื่อให้จิตเนี่ยมีสมาธินะครับเพื่อให้จิตเนี่ยมีสมาธิเพราะว่าโดยปกติจิตของเราเนี่ยกวัดแกว่งนะโดยธรรมชาติของจิตเป็นเรื่องปกติที่จิตจะต้องฟุ้งซ่านจิตจะต้องกวัดแกว่งเดี๋ยวคิดโน้นคิดนี่คิดนั่นนะครับเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพัทเธรัตนสูตรนะครับก็คือมนุษย์เนี่ยไม่ควรกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับหรือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอันนี้ก็อยู่ในพัทเธรัตนสูตรนะครับหรือเราท่านทั้งหลายก็เคยสวดบทสวดมนต์แปลนะครับทีนี้มาดูในส่วนของคนที่เป็นลักษณะโมหจริตนะครับโมหจริตเนี่ยคือคนที่หลงได้มาดูลักษณะของคนที่มีลักษณะโมหจริตนะครับคือคนที่หลงนะครับกรรมฐานที่ถูกวันนิสัยก็คืออานาปานสตินะครับคือการพิจารณาลมหายใจเข้าออกอันนี้คือฝึกไว้สำหรับคนที่มีลักษณะโมหจริตคนที่มีลักษณะโมหจริตนั้นเป็นอย่างไรโมหจริตนั้นเน้นหนักไปทางเชื่อง่ายงมงายเสื่องซึมไม่แกปรีกระเป๋ามือลอยท้อถอยไม่เข้มแข็งทำการงานใดก็ทำอย่างหยาบๆไม่สะอาดไม่เรียบร้อยชอบเผลอสติได้ไงอันนี้เป็นลักษณะโมหจริตนะครับคืออันนี้เราศึกษาศัพท์พวกนี้เพื่อเข้าใจตัวเราว่าเราเนี่ยมีอัตยาศัยมีอุปนิสัยไปอย่างไรไม่ได้ใช้เพื่อตัดสินคนอื่นเพื่อ judge คนอื่นนะว่าแย่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราศึกษาศัพท์เหล่านี้เราศึกษาสภาวะของสภาพจิตเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะขัดเกลาเพื่อที่จะทำความสะอาดจิตใจของเรานะครับเพื่อจะบำรุงรักษาสภาพจิตใจของเรานั้นให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ต่อมาก็คือมาศึกษาเรื่องของศรัทธาจริตนะครับคนที่มีลักษณะศรัทธาจริตเนี่ยก็คือเป็นคนที่
เน้นหนักไปทางศรัทธาน้อมใจเลื่อมใสได้ง่ายไม่มีมารยาสาไถเลื่อมใสในพระรัตนตรัยบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับอันนี้คือศรัทธาจริตในมุมมองของพระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะคัมภีร์อภิธรรมและกรรมฐานที่ถูกจริตสำหรับคนที่มีศรัทธาจริตนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าอนุสติ6นะครับพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสตินะครับคนที่เป็นศรัทธาจริตเนี่ยควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างนี้นะครับอาตมาก็ให้ข้อแนะนำกับญาติโยมทุกท่านว่าครูบาอาจารย์หรือพระที่จะต้องทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็ซื่อตรงเนี่ยจะต้องพูดไปตามหลักเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็จะให้มาเจริญกรรมฐานที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองสนใจที่สายการปฏิบัติของตัวเองเน้นนะครับอย่างเช่นว่าต้องมาเจริญกรรมฐานแบบนี้สิมันนำไปสู่การลดละมันนำไปสู่การไม่ตกนรกโยมต้องมาปฏิบัติอย่างนี้โยมต้องเชื่อแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วไม่อธิบายเรื่องของจริตเป็นแบบนี้จริตเป็นแบบนั้นแล้วควรจะปฏิบัติกรรมฐานอย่างไรเนี่ยถือว่าแย่ชักนำคนให้มาหลงมาศรัทธาในสำนักตัวเองอย่างเดียวเนี่ยถือว่าแย่เพราะว่าไม่ได้พูดไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการปฏิบัติสมาธิเนี่ยมีตั้งมากมายนะครับอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของอานาปานสติ4พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของมรณสติใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของเมตตานะครับพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของสุญญตาสูตรคือความว่างพระพุทธเจ้าตรัสหลายเรื่องมากนะครับแล้วหลายเรื่องอันนี้พูดเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับในการปฏิบัติขัดเกลาเรื่องของจิตเนี่ยเยอะแยะมากไม่ใช่อะไรก็อานาปานสติไม่ใช่อะไรก็สติปัฏฐาน4ไม่ใช่อะไรก็มรณสตินะครับแต่มีสุญญตาสูตรแต่มีเมตตาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้เยอะแยะมากนะครับเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือผู้ใดก็ตามที่ทำการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องพูดไปตามหลักเหล่านี้จะต้องพูดหลักการให้หมดนะครับว่าเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาดูว่าลูกศิษย์หรือผู้ที่สนใจในการปฏิบัตินั้นมีจริตแบบไหนนะครับก็ค่อยว่ากันไม่ใช่อะไรก็จะโน้มน้าวให้มาเชื่อตามที่ตัวเองสอนอย่างเดียวอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องถือว่าไม่ได้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างซื่อตรงซึ่งเป็นอันตรายต่อพุทธศาสนาแต่เป็นข้อดีก็คืออาจจะทําให้ญาติโยมเนี่ยศรัทธาตัวเองสํานักตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้มีลาภสักการะหรืออะไรก็ต่างตามมาเยอะแยะชื่อเสียงเกียรติยศอะไรก็ตามครับอันนี้เป็นจุดอันตรายครูบาอาจารย์ที่ดีจริงต้องไล่หรืออธิบายประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยให้กระจ่างตามที่พระเจ้าสอนนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัตินี่ก็ผู้ปฏิบัติหรือผู้ฟังเนี่ยก็เป็นผู้ที่พิจารณาตัดสินเองนะครับอันนี้ให้หลักไว้อย่างนี้ต่อมาหรือเราสามารถดูหลักได้จากพระเจ้าที่ท่านวางหลักไว้ว่าพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยไปตามจริตอุปนิสัยแต่ว่าอาตมาภาพหรือครูบาอาจารย์พระสงฆ์โดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ใช่พุทธเจ้าเราไม่ได้มีศักยภาพอย่างนั้นแต่เมื่อเราฝึกฝนประพฤติปฏิบัติศักยภาพของเราก็จะเพิ่มขึ้นสภาพจิตของเราเพิ่มขึ้นคุณธรรมของเราก็จะเพิ่มขึ้นสติปัญญาของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับแล้วเรื่องของธรรมะเนี่ยทุกคนสัมผัสจับต้องรู้สึกได้ไม่ใช่แค่พระภิกษุเท่านั้นญาติโยมก็สามารถจับต้องสัมผัสรู้สึกได้นี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของพุทธศาสนานะครับคือเป็นลักษณะของรู้ได้เองในภาษาบาลีใช้คำว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติก็คือรู้ได้เฉพาะตนพิจารณาได้รู้สึกได้นะครับเอาละต่อมาดูเรื่องของจริตอีก2ข้อก็คือวิตกจริตนะครับวิตกจริตเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรก็คือเป็นลักษณะวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำฟุ้งซ่านนะครับเป็นคนที่มีโครงการอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของคนวิตกจริตนะครับคนที่มีลักษณะของวิตกจริตเหล่านี้เนี่ยกรรมฐานที่จะถูกกับจริตอุปนิสัยก็คืออานาปานสติเหมือนกันนะครับเพราะว่าอานาปานสติที่เจริญสำหรับคนวิตกจริต
เช่นเดียวกันก็ต้องเจริญกับสำหรับคนที่มีลักษณะของโมหะจริตเช่นเดียวกันอานาปานสติเนี่ยหลายท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับท่านอาจารย์พุทธทาสก็เน้นย้ำแล้วก็อธิบายเรื่องอานาปานสติเยอะมากนะครับในอานาปานสติเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนเรื่องของการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเช่นลมหายเข้ายาวลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นนะครับลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นอย่างนี้เป็นต้นก็พิจารณาไปเรื่องของลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งลมหรือปราณะในภาษาอินเดียเนี่ยเขาเรียกปราณอปราณะเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโยมไปออกกำลังกายวิ่งตึก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 ถามว่าลมในเวลานี้น่ะมันจะลมหายใจเข้ายาวหรือลมหายใจเข้าสั้นปุ๊บ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 เห็นไหมแต่ถ้าเราไม่วิ่งออกกำลังกายเรามานั่งสมาธินิ่งๆลมหายใจก็จะอีกแบบหนึ่งแต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือบางครั้งสั้นบางครั้งยาวไม่เหมือนกันทุกครั้งไม่เหมือนกันทุกเวลานะครับถ้าเราดูลมเนี่ยนะซึ่งการพิจารณาลมดูลมเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝึกเรื่องของลมเรื่องดูลมพิจารณาลมซึ่งพวกโยคะอินเดียทั้งหลายเนี่ยพวกฤาษีชีพายต่างๆเนี่ยเขาปฏิบัติกันมานานแล้วแต่ของเราเนี่ยพยายามจะมาอธิบายทำความเข้าใจว่าจะต้องไม่ใช่แค่การปฏิบัติสมาธิอย่างนั้นเท่านั้นทั่วไปอย่างนั้นเท่านั้นแต่ว่าต้องปฏิบัติที่นำไปสู่การลดละกิเลสซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสัมมาสมาธินะครับในอริยมรรคมีองค์8ต่อมามาดูเรื่องของพุทธจริตพุทธจริตเนี่ยก็คือบุคคลที่มีลักษณะเน้นหนักไปในทางรักการใช้เหตุผลสติปัญญาไม่เชื่ออะไรง่ายๆชอบศึกษาคุ้นคิดค้นคว้าอยู่เสมออันนี้เป็นลักษณะของพุทธจริตกรรมฐานที่ถูกต้องกับพุทธจริตนี้เนี่ยก็คือมรณสตินะครับคือพิจารณาเรื่องความตายเพราะว่าคิดเยอะคิดฟุ้งซ่านชอบค้นคว้าศึกษาบางครั้งก็ลืมการพิจารณาดูจิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่เหมาะสำหรับคนที่มีลักษณะของพุทธจริตเนี่ยนะก็คือการเจริญโมรณสติการเจริญอุปสมานุสติแล้วก็เจริญจตุถาตุวัฏฐานะและอาหาริปฏิกูลสัญญานะครับนี่คือจริตหรืออุปนิสัยทั้ง6นะครับซึ่งบางท่านอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าเช่นบางท่านอาจจะมีศรัทธาจริตมากกว่าหรือบางท่านอาจจะมีพุทธจริตมากกว่าหรือบางครั้งพุทธจริตกับศรัทธาจริตก็ปนรวมด้วยกันหรือทุกขั้นอาจจะมีทุกจริตเลยเพียงแต่ว่าจริตไหนเนี่ยมากกว่าน้อยกว่าไปตามลำดับเป็นไปไม่ได้นะที่คนจะมีจริตเดียวโดยที่ไม่มีจริตอื่นอย่างเช่นคนจะมีแต่โมหะจริตอย่างเดียวไม่มีพุทธจริตเลยเป็นไปไม่ได้มันมีความเป็นไปได้ว่ามีทุกจริตทีนี้ในส่วนของอรูปฌาน4แล้วก็มหาภูตกสินทั้ง4คือปฐวีกสินอาโปกสินเตโชกสินวายุกสินเนี่ยเหมาะกับคนทุกจริตนะในส่วนของอรูปฌาน4และมหาภูตกสินทั้ง4เนี่ยนะครับปฐวีกสินคือกสินดินอาโปกสินก็คือกสินน้ำเตโชกสินคือกสินไฟวายุกสินคือกสินลมคือให้แพ่งเหล่านี้ให้แพ่งดินให้แพ่งน้ำให้แพ่งไฟให้แพ่งลมนะครับลมที่มันพัดมากระทบยอดไม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันเนี้ยสำหรับกสิณเหล่านี้เหมาะสำหรับคนทุกจริตเมื่อเราเจริญสมาธิแบบใดแบบหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าจริตแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเองนะเราก็จะรู้ได้เองว่าโอ้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตใจเราเบาบางขึ้นนะความฟุ้งซ่านลดลงความสงบเกิดขึ้นนะครับมีสมาธิมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอันเนี้ยถ้าเกิดความรู้สึกแบบนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่านี่เป็นลักษณะของความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้เองทีนี้มาดูวัดนะครับหรืออาวาสสถานที่ที่ไม่เหมาะกับการเจริญสมาธินะครับในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ควรหลีกเลี่ยงวัดที่มีลักษณะ18ประการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแม้ว่าโยมจะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติถึงขั้นมาถือศีลมาบวชนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ว่าเราเนี่ยควรจะไป
วัดไหนนะครับควรจะไปทำบุญที่ที่ตรงไหนที่เอื้อต่อการเติบโตของพระพุทธศาสนาไม่ใช่การเติบโตของคนใดคนหนึ่งพระรูปใดรูปหนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งสำนักใดสำนักหนึ่งแต่มันคือการเจริญเติบโตของพุทธศาสนาที่ขยายกว้างไปอีกนะครับการเจริญเติบโตของพุทธศาสนาก็คือสังคมเนี่ยมีความสงบมีความสันติมากขึ้นนะครับวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ในการฝึกฝนอบรมนะครับให้ความรู้สึกเมตตาให้ความรู้สึกกรุณาให้พลังสติเนี่ยมันแผ่ขยายออกจากวัดไปยังสังคมนะครับอันเนี้ยเป็นลักษณะที่พุทธศาสนาเนี่ยเจริญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิบายเวลาเราพูดว่าพุทธศาสนาเจริญน่ะมันจึงไม่ได้หมายความว่ามีวัดเยอะแยะมีพระเยอะแยะแต่เพียงอย่างเดียวสิ่งเหล่านั้นมันเป็นปรากฏการณ์ภายนอกแต่สิ่งที่มันเป็นเครื่องชี้วัดได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่โบสถ์วิหารลานลาที่สร้างเป็นล้านไม่ใช่เลยนะครับคือการที่คนเนี่ยในประเทศนั้นๆในชุมชนนั้นๆในสังคมนั้นๆเนี่ยพูดดีคิดดีทำดีแล้วก็อยู่กันอย่างสันติอยู่กันอย่างเหตุมีเหตุมีผลนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการที่พุทธศาสนาเนี่ยได้รับการก้าวหน้าได้รับความจะเจริญแล้วในประเทศนั้นๆในพื้นที่นั้นๆ นะครับเพราะพลังของพุทธศาสนาคือพลังแห่งความสงบสันติพลังแห่งการอยู่ร่วมกันพลังแห่งการเข้าใจกันนะครับสมมุติว่าเราเก่งขนาดไหนเราจำจดจำธรรมะได้หมดแม่นยำแต่ว่าเราไม่มีจิตใจที่สงบเลยเราไม่มีคือผู้คนที่อยู่ด้วยกันหรือพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยกันชุมชนที่เราอยู่ด้วยกันไม่มีความสงบไม่มีความเข้าใจไม่มีการเกิดสิ่งที่เรียกว่าเมตตาเจือจุนเกิดขึ้นเลยเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของความเจริญทางพุทธศาสนานะครับเอาล่ะทีนี้มาดูสถานที่โดยเฉพาะเรื่องของวัดว่าวัดแบบไหนเนี่ยที่อาจจะไม่เอื้อสำหรับการเจริญสมาธินะครับหนึ่งคือวัดใหญ่วัดใหญ่เพราะว่ามีพระเนนมีคนมากต่างจิตต่างใจเรื่องก็มากหาความสงบไม่ได้นี่อาตมาภาพไม่ได้พูดเองนะอาตมาภาพพูดไปตามหนังสือเรื่องอภิธรรมโชติกวิทไลมหาวิไลมหาจุฬาลงกรณราชวิไลนะครับซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์ทองสุขทองกระจ่างอุปถัมภ์โดยมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยอยากจะโต้แย้งอยากจะเห็นต่างก็นี่แหละอีเมลไปถามสำนักหรือครูบาอาจารย์เหล่านี้ได้เลยอาตมาภาพเป็นผู้ที่นำมาเทศตามหลักการเหล่านี้นะครับสองคือวัดเก่าวัดที่พระเนรจะต้องดูแลมากซ่อมแซมรักษาโบราณวัตถุสามคือวัดใหม่นะครับวัดใหม่นี่ไม่ใช่วัดใหม่ยายแป้นหรือวัดใหม่ยายมอนนะวัดใหม่ก็คือวัดที่จะต้องก่อสร้างนะครับมีเรื่องที่จะต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นมากเกินไปนะครับไม่ใช่บอกว่าพระทำงานก่อสร้างช่วยแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้นะได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็มีครั้งหนึ่งที่อาจารย์สุเมโทมาบวชแรกๆอาจารย์สุเมโทเนี่ยมาบวชโยมหลายท่านคงรู้จักอาจารย์สุเมโทเนาะอาจารย์สุเมโทเนี่ยเป็นพระฝรั่งเป็นชาวอเมริกันจบปริญญาโทเป็นนายทหารรู้สึกว่ามีแฟนเป็นนางแบบนะครับแล้วก็มาบวชเป็นศิษย์หลวงปู่ชารุ่นแรกตัวนี้ท่านก็อายุมากแล้วน่าจะอยู่ที่วัดอภัยคีรีที่ประเทศอังกฤษตัวนี้นะครับท่านเนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ชานะครับแล้วก็ท่านก็ไปเห็นพระที่วัดหนองประพงเนี่ยทำงานทำนู่นทำนี่ทำนั่นท่านก็บอกว่าโอ้ตายแล้วมาบวชทำแต่งานไม่ปฏิบัตินั่งไม่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเหรอหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าคือหลวงปู่ชาเหมือนท่านอาจจะไม่แน่ใจว่ารู้วาระจิตหรือเปล่าหลวงปู่ชาก็บอกว่าเอาท่านสุเมโทถ้าท่านอยากจะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิท่านก็ไปนั่งสมาธิเลยไม่ต้องมาทำตรงนี้ท่านก็บอกให้ทุกคนได้รู้ว่าอ้าวทุกคนท่านดูนะท่านอาจารย์สมีโทจะไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะท่านจะไปทำตรงนั้นทีนี้พอพูดอย่างนี้ท่านก็เริ่มลังเลอาจารย์สมีโทท่านก็เริ่มลังเลในเวลานั้นเพราะว่าทำงานนี่มันทำทั้งวัน
ทํางานเนี่ยมันทําทั้งวันกวาดตรงนู้นเช็ดถูตรงนี้นะมันทําทั้งวันมันใช้เวลานานเหมือนกันนะไม่ต่างจากการนั่งสมาธิเป็นเวลาชั่วโมงเลยแรกๆอาจารย์สมัยโทท่านก็เลยลังเลแล้วโอ้โหตายแล้วนี่ทำกันทั้งวันเราต้องนั่งสมาธิทั้งวันห้ามออกจากสมาธิเลยนะถ้าอาจารย์สมัยโทก็เลยไม่เอาดีกว่าท่านเหมือนกันท่านว่างั้นก็ลงไปปฏิบัติธรรมโดยการช่วยทำนู่นทำนี่นะครับกับพระเขาดีกว่าคือการปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันมีทั้งแบบฟอร์มแบบฟอร์มก็คือการนั่งนั่งสมาธินานๆนะครับหรือการอยู่ที่เงียบๆปัดกวาดเช็ดถูลานเจดีย์ทำไปอยู่เงียบๆคนเดียวถูนั่นถูนี่นะครับมันก็ฝึกได้เหมือนกันนะครับฝึกได้เหมือนกันเราจะเห็นว่าอาการบรรลุธรรมของพระภิกษุหรือครูบาอาจารย์ในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันถ้าเราไปดูอาการบรรลุธรรมของพระอานนท์อย่างเงี้ยพระอานนท์เดินจงกรมกับตายก็ไม่บรรลุแต่พอจะก้มลงปุ๊บเดียวบรรลุเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือพระสารีบุตรอยู่ๆนั่งข้างๆตอนที่ท่านอีกพระอีกรูปหนึ่งถวายงานพัดแก่พุทธเจ้านะครับระหว่างที่พระอานนท์ขออภัยระหว่างที่พระสารีบุตรนั่งฟังธรรมะจากการที่พระเจ้าเทศให้กับคนอื่นเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยอยู่ก็บรรลุธรรมไปเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราดูในธรรมบทพระจักขุบาลเถระเนี่ยโอ้ปฏิบัติจนตาบอดนะแต่ก็ไม่บรรลุธรรมเพราะมีเรื่องของกรรมเก่าอย่างนี้เป็นต้นคือเรื่องของการปฏิบัติสมาธินี่แปลกนะบางครั้งเรายิ่งพยายามจะฝึกให้เราเนี่ยโฟกัสให้ได้โฟกัสนะเพ่งให้ได้จำไม่ได้อย่าให้จิตมันออกนอกไปกำหนดพุทโธพุทโธพองยุบพองยุบพยายามบังคับมันอย่างนั้นรับรองเนี่ยไม่เป็นผลไม่เป็นผลลำบากมากนะครับครั้งหนึ่งสตีฟเนี่ยไปที่เมืองไทยนะครับสตีฟไปที่เมืองไทยครั้งแรกที่สตีฟเนี่ยไปที่เมืองไทยธรรมภาพก็ถามสตีฟว่าสตีฟไปเที่ยววัดไทยกันไหมในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเราเดินกันไปครั้งแรกก็พาสตีฟเดินแทบเกือบทุกวัดเลยนะในกรุงเทพเนี่ยโดยการเดินนะตั้งแต่วัดพระเชตุพนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์นะครับวัดกัลยาฝั่งทนนะโดยการพาสตีฟเนี่ยเดินหรือวัดสมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบันที่เมืองไทยนะครับแล้วก็วัดบวรอย่างเงี้ยก็พาสตีฟเดิน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 นะทีนี้พอล่าสุดปีนี้ที่สตีฟบินไปเมืองไทยก็ถามสตีฟอีกว่าจะให้อาตมาเนี่ยพาไปวัดไหนสตีฟก็บอกว่าขอพาไปวัดคล้ายๆวัดพุทธปัญญาได้ไหมวัดที่แบบไม่มีโดเนชั่นนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกผิดนะเมื่อเข้าไปในวัดแล้วเข้าไปในโบสถ์แล้วมันมีตู้โดเนชั่นอยู่แล้วเขาไม่ทำเนี่ยเขารู้สึกว่ามาเที่ยววัดไม่ได้ช่วยอะไรวัดเขาอาจจะต้องทำอีกแล้วคือมันรู้สึกว่าต้องทำบุญอีกแล้วอะไรเงี้ยตู้บริจาคมันเยอะเขาว่าอาจจะไม่สบายใจเขาก็เลยบอกอาตมาว่าหาวัดคล้ายๆวัดพุทธปัญญาได้ไหมที่แบบไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ดูคนเงียบๆสงบคุยกันอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆอาตมาก็บอกว่าได้ก็เลยพาสตีฟเนี่ยไปวัดสนามในนะครับอาตมาไม่แน่ใจสนามในสนามนอกน่าจะวัดสนามในไม่ใช่สนามนอกซึ่งวัดสนามในเนี่ยเป็นวัดของหลวงพ่อเทียนจิตสุโภก็โชคดีว่าสตีฟเนี่ยไปเจอครูบาอาจารย์ของวัดสนามในเพราะวัดสนามในเนี่ยอยู่ฝั่งอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งโยมสมฤดีหรือโยมเปิ้ลเนี่ยทราบดีว่าวัดสนามในอยู่ตรงไหนซึ่งวัดสนามในก็มีความพยายามที่จะฟื้นฟูวัดในการประพฤติเน้นในการประพฤติปฏิบัติสมาธิแบบไม่ฟิกคอร์สว่าจะต้องปฏิบัติเดือนนึงเท่านั้นนะถ้าโยมมาปฏิบัติแค่2วันไม่ต้อนรับไม่เอาต้องเอาจริงต้องปฏิบัติสักเดือนหนึ่งเท่านั้นจริงจะต้อนรับปรากฏว่าทุกวันนี้เขาก็เปิดนะเปิดปฏิบัติทำกันโยมจะมาอยู่2วัน3วันก็ได้แต่ขอให้ติดต่อนะครับแล้วก็ไปเก็บอารมณ์เก็บจิตเก็บใจให้สงบได้ที่วัดสนามในอันนี้ก็พูดไปเผื่อว่าญาติโยมท่านใดกลับไทยไปแล้วว่าอยากจะหาวัดแบบได้ปฏิบัติธรรมมั่งไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดไม่ต้องขึ้นไปถึงเชียงใหม่ไม่ต้องลงไปถึงคือจะไปก็ได้นะถ้าสะดวกอาตมาภาพไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าสำหรับผู้ท่านใดที่สนใจในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ไปวัดสนามในแล้วก็พักฟรีติดต่อไปที่วัดได้นะครับแล้วระหว่างนั้นที่สตีฟไปเนี่ย
สตีฟก็ได้เจอครูบาอาจารย์นะครับแล้วสตีฟก็เลยถามเรื่องของการปฏิบัติสมาธินะครับซึ่งอาตมาดีใจมากเพราะว่าอาตมาไม่มีศักยภาพพอที่จะทำให้สตีฟเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะในระดับเชิงลึกคือเราก็ต้องเป็นกัลยาณปุถุชนคือพาสตีฟเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ที่วัดสนามในเวลานั้นนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากมากนะครับท่านก็สอนเรื่องสมาธิว่าสตีฟไม่ต้องไปพยายามบังคับให้มีสิทธิ์แค่เฝ้ามองให้พิจารณานะครับในสายปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเนี่ยเขาไม่นิยมในการหลับตานะครับก็คือให้ทำกรรมฐานเคลื่อนไหวสร้างจังหวะนะครับให้พิจารณาที่ฐานกายก็คือดูเรื่องของกายะเรื่องของกายันเวทนาสติปัฏฐาน4นะครับก็คือการพิจารณากายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคหนึ่งอีกวิธีหนึ่งในการประพฤติปฏิบัตินะครับซึ่งก็มีผู้คนปฏิบัติเยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยสติปัฏฐานสนใจวัดที่ไม่ต้องดูแลมากแล้วก็วัดเล็กๆวัดสนามในก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีกุฏิในโซนของพระมีกุฏิในโซนของโยมนะครับแบ่งสร้างไว้เพื่อให้คนได้มาฝึกฝนปฏิบัติกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับต่อมามาดูวัดใหม่มาดูวัดอีกวัดหนึ่งคือวัดใกล้ทางเดินสัญจรหมายถึงวัดที่ติดกับถนนจะมีคนมาบ่อยทำให้ไม่สงบอย่างนี้เป็นต้นนะครับห้าก็คือวัดใกล้สระน้ำนะครับคือคนก็จะพามาเล่นน้ำทำให้พลุกพล่านไม่สงบนะครับหรือวัดที่มีผักเพราะว่าคนชอบไปเก็บผักใบไม้บริโภคได้นะอันนี้ก็เราก็พิจารณาตามเหตุตามปัจจัยนะไม่ได้หมายความว่าวัดที่มีผักก็ไม่ต้องไปอย่างนี้ก็จบกันไม่ต้องทำบุญกันพอดีนะครับวัดที่มีดอกไม้วัดที่มีไม้ผลในคัมภีร์พระธรรมเนี่ยก็พูดละเอียดถึงขนาดแต่อย่าลืมว่าวัดเหล่านี้คือเป็นวัดที่ทำหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัตินะครับในการฝึกฝนสมาธินะครับทีนี้มันวัดอื่นๆที่ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเพียงแต่ว่าอาตมาภาพเคยอยู่ที่เมืองธรรมศาลานี่ก็จะพบเห็นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็อยู่วัดใหญ่ๆนะครับท่านอยู่พระกับเนรเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันนะครับ2,000 3,000 ทางตอนใต้ของอินเดียเนี่ยอาตมาก็เห็นมาแล้วก็คือครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่แต่พอถึงเวลาเนี่ยท่านก็จะปลีกวิเวกนะครับในภาษาทิเบตแล้วคนไทยแปลกันว่าเข้าเงียบนะครับท่านจะเข้าเงียบประมาณ3เดือนต่อเนื่องกันหรือว่าอาจจะ1ปีต่อเนื่องกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับทิเบตเขาก็จะไปฝึกในที่ต่างๆเช่นฝึกในป่านะครับก็จะมีกุฏิกรรมฐานในเมืองธรรมศาลานี่ก็จะมีกุฏิกรรมฐานนะครับ อยู่ใกล้ๆกับกุฏิของทางการปฏิบัติของท่านชตายันโกเอนก้าครับ ก็จะมีที่เข้าเงียบอยู่หรือบางท่านเนี่ยในสายทิเบตก็จะปฏิบัติหรือนั่งสมาธิตรงหิมะนะครับในพื้นที่หิมะนะแต่ไม่ได้ไปนั่งรูปเดียวนะแต่ว่าเขาจะมีพื้นที่ที่ให้นั่งสมาธิเป็นจุดนะครับนั่งทนหรือสู้กับความหนาวนะครับซึ่งทิเบตก็จะมีการเข้าเงียบหรือการปฏิบัติแบบนี้อยู่แต่เมื่อท่านเข้าเงียบท่านปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยท่านก็จะอนุเคราะห์กับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ญาติโยมให้มาทำบุญโดยการออกจากเข้าเงียบนะครับแล้วก็มาอยู่วัดใหญ่ๆเหมือนกันคืออาตมากำลังจะบอกว่ามันไม่ได้ฟิกว่าวัดใหญ่เนี่ยมีพระเนรอยู่เยอะเนี่ยไม่ควรอยู่อาตมาไม่ได้พูดอย่างนี้แต่ว่าอาจจะบางครั้งอาจจะไม่เอื้อต่อการฝึกฝนในการเจริญสมาธินะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถอยู่วัดใหญ่ได้นะครับไปทำบุญวัดใหญ่ได้เพียงแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยในสายทิเบตนะหรืออาจจะรวมถึงสายอื่นๆท่านก็จะไม่อยู่วัดใหญ่ท่านก็จะปลีกวิเวกไปอยู่วัดเล็กๆนะครับอย่างชัดเจนที่สุดในเมืองไทยถ้าญาติโยมต้องการไปหาพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนี่พูดตรงๆพูดจากประสบการณ์ของอาตมาถ้าท่านใดต้องการไปพบพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลถ้าโยมต้องการไปพบท่านที่วัดป่าสุขโตโยมจะมีสิทธิ์จะมีโอกาสไปพบท่านได้แค่คอร์สวิปัสสนาคอร์สกรรมฐานเท่านั้นนะครับแต่โยมจะไม่มีโอกาสที่จะได้คุยส่วนตัวนานๆที่นอกเหนือจากท่านจะสอนคอร์สอย่างเดียวยากนะครับถ้าไปวัดป่าสุขโต
ถ้าอยากจะพบท่านอยากจะเจอท่านแล้วคุยสัมภาษณ์ซึ่งอาตมาภาพเคยไปสัมภาษณ์พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลมาแล้วก็คือจะต้องขึ้นไปบนเขาซึ่งเรียกว่าวัดป่ามหาวันนะครับวัดป่ามหาวันหรือไม่แน่ท่านอาจจะไปอยู่ที่โคราชซึ่งโคราชก็จะมีสายของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลอยู่ซึ่งที่โคราชเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านหรือหมู่บ้านพลัมนะครับสาขาหมู่บ้านพลัมที่โคราชนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันท่านอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้เห็นไหมครับว่าอาจารย์ท่านจะอยู่วัดใหญ่คือวัดป่าสุกโตเป็นวัดที่กว้างกว่าวัดป่ามหาวันแต่ท่านจะอยู่ก็เพียงแค่การให้กรรมฐานการสอนกรรมฐานแต่เมื่อวัดแบบเล็กๆอยากฝึกฝนปฏิบัติธรรมท่านก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนที่เรียกว่าวัดป่ามหาวันนะครับอาตมาภาพไปสัมภาษณ์ท่านเนี่ยไม่ได้อยู่วัดป่าสุขโตหรอกอยู่วัดป่ามหาวันท่านมีกุฏิอยู่วัดป่ามหาวันอยู่เงียบๆนะครับของท่านแล้วก็เมื่อก่อนวัดป่ามหาวันก็เป็นที่อยู่หรือที่ปฏิบัติของท่านหลวงพ่อคำเขียนจิตตสุโภนะครับตอนอาตมาไปพักก็ไปพักกับหลวงพ่อคำเขียนจิตตสุโภที่เล่าเรื่องนี้ก็พูดให้ฟังว่าแม้กุฏิของหลวงพ่อคำเขียนจิตตสุโภหลวงพ่อคำเขียนคืออยู่หลวงพ่อก็ยังเมตตานะหลวงพ่อไม่อยู่แล้วทุกวันนี้นะครับหลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วท่านทางวัดก็เมตตาว่าเราเนี่ยอาตมาเป็นพระพรรษาไม่ได้เยอะนะครับท่านก็ยังบอกว่าโอ้โหไปพักกุฏิของท่านหลวงพ่อคำเขียนเลยนะอาตมาภาพก็ไปพักนะเราจะเห็นว่าวัดบางวัดเนี่ยโอ้ไม่ได้นะกุฏิครูบาอาจารย์นี่ไม่ได้นะต้องลูกศิษย์สนิทเท่านั้นน่ะจะขึ้นมามั่วๆไม่ได้จะมาพักไม่ได้ต้องเก็บไว้อย่างนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ทำไมเก็บไว้อย่างนั้นนะอันนี้ก็แล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละวัดนะครับเพียงแต่ว่าที่วัดมหาวันเนี่ยเห็นไหมว่ากุฏิของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยอาตมาก็พักได้นอนได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ลองอธิบายให้ฟังว่าท่านอาจจะอยู่วัดใหญ่มีพระเนนเยอะมีโยมไปหาเยอะแต่ก็เฉพาะในช่วงของการทำบุญหรือเฉพาะในช่วงของการปฏิบัติกรรมฐานนำญาติโยมปฏิบัติกรรมฐานแต่ว่าถ้าท่านอยากฝึกฝนเข้าเงียบเนี่ยท่านก็ต้องปลีกตัวออกไปนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจมากขึ้นต่อมาก็คือในคัมภีร์พระธรรมก็บอกว่า6ถึง8ข้อเนี่ยนะที่ได้อธิบายไปเนี่ยที่อาจจะมีวัดที่เกี่ยวข้องกับการมีดอกไม้การมีผักเนี่ยอาจจะทำให้เราไม่มีสมาธิมากพอนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามอยู่ห้ามมาวัดแบบนี้ไม่ใช่นะครับทีนี้ ต่อมาก็คือลำดับที่9คือวัดที่ใครๆอยากไปมาเช่นวัดที่มีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคลอย่างเนี้ยหรือวัดที่อยู่ใกล้เมืองนะครับหรือวัดที่อยู่ใกล้ที่ฟืนเพราะว่าคนอยู่ในป่าก็คนเนี่ยอาจจะมาหาฟืนในป่านี่เป็นต้นนะครับวัดที่อยู่ใกล้นาวัดที่คนไม่ถูกกันทะเลาะวิวาทกันวัดติดท่าน้ำวัดในถิ่นห่างไกลคนที่ไม่นับถือพุทธศาสนาอาจจะไปอยู่ใกล้ศาสนาอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะลำบากนะต่อการนั่งสมาธินะครับแต่ว่าวัดทิเบตเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับหลายท่านไปดูวัดทิเบตในอินเดียได้เลยนะครับจะไม่มีศาสนาอื่นอยู่ใกล้ๆนะเพราะว่าพระทิเบตสวดมนต์ดังมากนะครับสวดไม่พอยังเป่าแตรก็ไปอีกเป่าสะเทือนเป็นกิโลเลยครับเป่าแตรตีกลองนะฮะแล้วอยู่ในวัดเนี่ยเดินกันโยกแยกโยกแยกตั้งพันสองพันรูปอ่ะศาสนาอื่นเขาเห็นก็คงกลัวคงตกใจเหมือนกันนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าต้องบอกว่าวัดที่อยู่ในอินเดียเนี่ยนะหลายวัดเนี่ยบ่อยที่ถูกรบกวนถูกรังแกถูกปล้นนะพระไทยเคยอยู่วัดในอินเดียเนี่ยอาตมาก็เคยมีประสบการณ์ถูกปล้นถูกรบกวนนะทีนี้มันเขาทางวัดพุทธเขาก็มีวิธีในการจัดการหลายๆอย่างย้อนไปถึงในอดีตการนะถ้าเป็นพุทธแบบวัดแบบมหายานในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าศิลปะแบบมหายานก็จะมีเทพวัชรปาณีปัตตมปาณีติดอยู่ที่ประตูทางเข้าวัดอ่ะคือติดที่ประตูโบสถ์เลยเป็นเทพอารักขานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัชรปาณีถือแท้นะครับปัตมปาณีก็ถือโลตัสถือดอกบัวแสดงความเมตตามีทั้งบูมีทั้งบุญว่างั้นเพื่อที่ปกป้องอารามหรือว่าพุทธแบบทิเบตนี่ก็จะมีไอเดียแบบวัดที่มี
อาตมาภาพจะไม่ได้ภาษาเป็นภาษาทิเบตก็คือเขามีกลุ่มของเนนนะซึ่งไม่ใช่พระนะเขาภาวนาเป็นผู้ปกป้องอารามนะตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็มีการถืออาวุธจริงๆก็ไม่ได้ไปทุบตีใครแต่ว่าขู่เพื่อให้พระเนนในวัดเนี่ยอยู่กันอย่างเป็นระบบระเบียบเพราะว่าพระเนนอยู่กันเยอะมากตั้งเป็น 2-3 พันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบที่เข้มงวดหรืออาตมาภาพเคยอยู่วัดที่มีพระเนนอยู่รวมกันตั้ง300กว่าชีวิตเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะก็ต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดนะครับเข้มข้นอันนี้ก็เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในทิเบตเหมือนกันนะครับก็มีเอาเรื่องเทพเอาเรื่องของไอเดียเรื่องผู้อารักขาวัดดูแลวัดขึ้นมาดูแลนะครับต่อมาก็คือวัดที่ไม่มีสัปปายะไม่อยู่ไม่สบายมีอารมณ์ต่างๆเข้ามารบกวนวัดที่ไม่มีกัลยาณมิตรอันนี้สำคัญที่สุดคือไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำดูแลนะครับเพราะว่าความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นลักษณะของกัลยาณมิตรที่จะต้องมีนะเพราะว่ามาซัพพอร์ตเส้นทางในการประพฤติปฏิบัติเส้นทางในทางพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปนะครับ ทีนี้ก็ขอมาพูดต่อเรื่องของธุดงควัตนะครับเรื่องของธุดงเนี่ยคนก็เข้าใจกันเยอะเวลาพูดถึงธุดงเนี่ยหมายถึงเดินธุดงนะอันนี้เข้าใจก่อนง่ายๆว่าธุดงเนี่ยมีตั้ง13วิธีนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธุดงไม่ใช่แค่การเดินธุดงการเดินธุดงเนี่ยเป็นหนึ่งในการปฏิบัติธุดงทั้ง13ธุดงมันมีตั้ง13นะครับเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจว่าเวลาพูดถึงธุดงไม่ใช่แค่การเดินธุดงแต่มีวิธีการปฏิบัติธุดงตั้ง13อย่างนะครับคำว่าธุดงเนี่ยในภาษาอังกฤษหรือว่าในภาษาฮินดีเนี่ยคนก็จะออกเสียงว่าทุทังกะนะเพราะฉะนั้นเวลาญาติโยมไปที่ประเทศอินเดียแล้วได้ยินพระอินเดียหรือได้ยินพระฝรั่งพูดว่าทุทังกะออกเสียงลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ให้เข้าใจว่าคือธุดงไม่ใช่อะไรที่แบบฟังแล้วน่ากลัวตกใจอะไรตุตังกะตุตังกะตุตังกะตอนแรกอาตมาภาพก็อยู่อินเดียแล้วก็ได้ยินพระอินเดียพูดกันว่าพันเตยูโนตุตังกะอาตมาก็มานั่งคิดอะไรตุตังกะตุตังกะงงตั้งนานแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันว่าอ๋อตุตังกะคือธุดงนี่แหละภาษาไทยเราใช้คำว่าธุดงนะครับทีนี้ธุดงเนี่ยมันหมายถึงองคุณเพื่อที่จะนำไปสู่การกำจัดกิเลสอันนี้จะเป็นเรื่องของพระภิกษุสามเณรโดยตรงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของพระภิกษุสามเณรก็สามารถถือธุดงได้นะครับเรื่องของธุดงเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้บังคับนะพุทธเจ้าไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำไม่เหมือนกับศีล227ไม่เหมือนกับศีล5นะว่าเราจะต้องสมาทานเราจะต้องปฏิบัตินะแต่เรื่องของธุดงเนี่ยไม่ได้บังคับแต่ว่าเป็นเรื่องของวัดปฏิบัตินะเพราะว่าอย่างตัวอย่างของพระที่ถือธุดงเป็นวัดอย่างพระมหากัสสปะเนี่ยท่านก็ถือธุดงเป็นวัดท่านอยู่ป่าเป็นวัดท่านจะอยู่แต่ในป่าโดยส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเมืองนะครับที่นี่เรื่องของธุดงก็เป็นเรื่องขององค์คุณเป็นเครื่องการกำจัดกิเลสเป็นชื่อของวัดปฏิบัตินะครับเป็นผู้ที่รักหรือยินดีในการอยู่แบบมักน้อยสันโดษนะครับธุดงก็เป็นเรื่องความสมัครใจอย่างที่บอกนะครับในธุดงเนี่ยมีการปฏิบัติในคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยยืนยันเรื่องของธุดงไว้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยให้กุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเนี่ยเสื่อมนะครับความดีเพิ่มพูนหรือความดีเนี่ยไม่ลดลงไปอันนี้มีการันตีหรือกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งแต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์นะครับแต่งในประเทศศรีลังกาพุทธโฆษาจารย์ท่านก็เป็นพระภิกษุชาวอินเดียที่เดินทางไปในประเทศศรีลังกาสิงหลังกานะครับทีนี้ในธุดงเนี่ยมีอยู่13ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็จากนั้นก็จะยุติในการแสดงธรรมะในวันนี้แล้วนะครับ1ก็คือการถือผ้าบังสกุลหรือผ้าห่อศพหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยมาเย็บเป็นจีวรนะครับ2ก็คือใช้ผ้า3ผืนคือได้แก่สบงจีวรสังฆติเนี่ย3คือบิณฑบาตเป็นวัดบิณฑบาตประจำนะครับอันนี้เป็น1ในธุดง4ก็คือบิณฑบาตตามเรือนตามบ้านนะครับ5ฉันมื้อเดียวนะฉันมื้อเดียวเป็นธุดงแต่ถ้าไม่ฉันมื้อเดียวได้ไหมได้เพราะว่าฉันมื้อเดียวเป็นเรื่องของธุดงเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติไม่ใช่ข้อบังคับ6ฉันได้บาตรฉันได้บาตรก็เป็นธุดงถ้าท่านใดฉันได้บาตรออกแสดงว่าท่านกำลังปฏิบัติธุดงนะครับ
ถ้าท่านฉันในบาตรท่านก็จะไม่ฉันเหลือท่านก็จะฉันน้อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะฉันในบาตรถ้าฉันในบาตรฉันเยอะตับเต็มล้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าการฉันในบาตรเนี่ยมันคือประเด็นของการฉันในบาตรคือฉันโดยไม่ยึดติดรสชาติเพราะอาหารต้องปนกันนะครับแล้วก็จะต้องพอประมาณอันนี้เป็นลักษณะที่จะต้องถูกต้องด้วยนะฉันในบาตรถ้าไม่ฉันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ปฏิบัติตามธุดงค์เพราะว่าธุดงค์เป็นเรื่องของข้อปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องข้อบังคับ7ก็คือเมื่อลงฉันแล้วไม่รับเพิ่มนะครับก็คือฉันแล้วไม่ขออาหารเพิ่มไม่รับอาหารเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นไม่รับอาหารที่คนมาถวายภายหลัง8อยู่ป่าเป็นวัดนะครับ9อยู่โคนไม้10อยู่10อยู่ป่าช้าแล้วก็11อยู่กลางแจ้งนะครับ12คืออยู่ในที่แล้วแต่เขาจะจัดให้เลยนะครับใครจัดให้นอนตรงไหนก็นอนตรงนั้นนะไม่จู้จี้กิ้งบ่นไม่เอาไม่เพลียนนะครับ13คือนั่งอย่างเดียวไม่นอนเนี่ยนั่งอย่างเดียวไม่นอนนะครับก็พระอาจารย์จัญญาท่านก็เคยถือธุดงควัดข้อนี้คือไม่นอน1คืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของ13ธุดงครับเป็นธุดงควัดนะครับจะเห็นว่าธุดงไม่ใช่แค่การเดินธุดงนะครับแต่เป็นเรื่องของ13ข้อเหล่านี้นะครับนี่คือเป็นธุดงควัดนะครับธุดงควัดนั้นสำหรับพระภิกษุสามเณรเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ทุกข้อนะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยภิกษุณีก็มีการปฏิบัติธุดงควัดเหมือนกันนะครับเพื่อช่วยให้กรรมฐานเนี่ยเจริญงอกงามพิจารณาได้ไวมากขึ้นนะครับแต่สำหรับเรื่องของธุดงเนี่ยพุทธเจ้าอนุญาตให้ภิกษุณีเนี่ยปฏิบัติธุดงควัดได้เพียง8ข้อนั่นก็คือเฉพาะผ้าบางสกุลใช้เพียง3ผืนถือบิณฑบาตนะครับแล้วก็บิณฑบาตไปตามเรือนฉันมื้อเดียวฉันเฉพาะในบาตรถือนั่งอย่างเดียวไม่นอนแล้วก็อยู่ในที่แล้วแต่เขาจะจัดให้นะครับส่วนธุดงควัดที่เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยก็คืออยู่ป่าอยู่ป่าช้าอยู่โคนไม้ไม่รับอาหารที่เขาถวายภายหลังอยู่กลางแจ้งพุทธเจ้าเนี่ยทรงห้ามไม่ให้ภิกษุณีเนี่ยประพฤติปฏิบัตินะครับเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องสวัสดิภาพนะครับทีนี้อาตมาภาพอธิบายเรื่องธุดงค์ให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าหลักมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีชาวพุทธมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจศึกษาไม่ดีพอก็จะไปพูดว่าต้องทำอย่างนี้นะนี่คือธุดงค์ต้องถืออย่างนี้นะเพราะว่าหลักการปฏิบัติของพุทธศาสนาเนี่ยมีทั้งในส่วนของสนับสนุนให้ทำแต่ไม่ได้จำเป็นต้องทำอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องทำนี่คือไม่ฉันเย็นอย่างเงี้ยต้องจำเป็นต้องทำไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องของธุดงค์ก็เป็นเรื่องที่ถ้าท่านพิจารณาถ้าท่านมองเห็นว่านำไปสู่การขัดเกลาตัวเองนะครับก็ทำแต่ท่านคิดว่าเอ๊ะไม่แน่ใจนะครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้เราเข้าใจได้ครอบคลุมกว้างขวางถูกต้องมากขึ้นนะครับต่อไปก็คงไปอธิบายเรื่องของสมถกรรมฐาน40ให้มากขึ้นลงลึกให้มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยว่ากันไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็คงขอยุติจบการแสดงธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริตแล้วก็เรื่องของธุดงควัด13ข้อไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะครับตั้งแต่คุณโยมทิพย์พิชานะครับก็ขออนุโมทนากับโยมทิพย์พิชาด้วยนะครับที่เข้ามาฟังธรรมตั้งแต่เช้ามาเป็นคนแรกเลยนะครับขออนุโมทนากับโยมวิชัยจันทคาตนะครับที่เข้ามาฟังธรรมแล้วก็ช่วยเช็คระบบสัญญาณนะครับว่าไมค์เนี่ยดังดีไหมภาพคมชัดไหมนะครับก็ขอโมทนายมวิชัยจันทคาตจากหน้าวัดอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมนะนครปฐมก็มีเจดีย์พระนครปฐมเจดีย์โบราณอยู่แล้วก็ขอโมทนากับโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาขอโมทนากับโยมอาตมาภาพไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อคนไทยหรือเปล่านะครับที่ชื่อว่า AOMDUEN นะครับอ
ไม่รู้จะออกเสียงว่าไงโยมอาตมาออกตามขออนุญาตอ่านขอโมทนาออกชื่อไปตามนี้แล้วกันนะครับขอโมทนากับโยมที่มีชื่อเฟซบุ๊กว่า AOMDUEN นะครับมันเป็นชื่อเฉพาะภาษาไทยนี่ถ้าไม่รู้จักมาก่อนอาตมาก็ออกเสียงยากนะครับขออภัยด้วยแล้วก็โยมเคนตานานะครับแล้วก็โยมศรีวิไลศรีวงชัยนะครับก็ขอให้หายป่วยไวๆเนาะโยมศรีวิไลนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมพรพันธ์นะครับขอโมทนากับโยมพระเยาเจนพนัสนะครับที่ยังอยู่ที่วัดก็คงทำอาหารไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยขอโมทนากับโยมพระเยาด้วยนะครับแล้วก็โยมรมรวินจารุกุลศิลป์นะครับขอโมทนากับโยมรมรวินจารุกุลศิลป์ด้วยที่เข้ามาฟังธรรมในวันนี้ขอโมทนากับโยมน้อยนะครับโยมน้อยนะครับที่มาที่วัดพุทธปัญญามาฟังไปฟังธรรมไปทำบุญที่วัดป่าบริทัศน์ด้วยเหมือนกันแล้วขอโมทนากับโยมโจยินดีนะครับขอโมทนากับโยมสมฤดีนะครับเจมจรัสหรือโยมเปิ้ลนะครับขอโมทนากับโยมสมฤดีเจมจรัสด้วยขอโมทนากับโยมอัมพาเชฟเฟอร์นะครับยังอยู่ที่เมืองไทยเนาะก็ขอให้หายป่วยเดินได้คล่องสะดวกกลับมายังอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินทูนะครับที่มาฟังธรรมด้วยแล้วก็ขอขอบคุณขอโมทนาโยมจวบครอบทองนะครับสำหรับโยมจวบขอโมทนาด้วยนะครับก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์พระธรรมทูตทุกท่านที่อาจจะเข้ามาฟังนะครับแล้วก็ถือว่ามาสนับสนุนในการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติทำมาสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยกันสำหรับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระธรรมทูตปฏิบัติสนกิจอยู่ในประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะในอเมริกาในอังกฤษในยุโรปหรือว่าในประเทศญี่ปุ่นหรือกระทั่งในประเทศไทยเป็นต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นรวมถึงญาติโยมที่มาฟังธรรมด้วยจงมีแต่ความสุขความเจริญจงสิริยั่งยืนชนสัพพละวนดลเด่นกล้าสุขยศถลึงกลเกรียงศักดิ์พุทธคุณเลิศล่าปกป้องตลอดปีนอกเหนือไปกว่านั้นก็ขอให้ก้าวพ้นจากสังสารวัฏตราบเข้าสู่มรรคผลนิพพานตายถาคาเตกะเตปาราคาเตปาราสังเตผู้ดีสวาหา